สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชธันวาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดห้องพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนคำร้องที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรยื่นคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่นายธีรยุทธ์กล่าวว่ามั่นใจในคำร้องเพราะก่อนหน้านี้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาศาลได้อนุญาตให้เข้าไปตรวจสำนวนที่ยื่นต่อศาลโดยเท่าที่ดูข้อมูลมีข้อมูลที่ศาลเรียกข้อมูลจากหลายหน่วยงานราชการส่งมาให้พิจารณาในสำนวนคำร้องโดยพบว่าหลายหน่วยงานที่ส่งไปให้ศาลออกมาในแนวทางสนับสนุนคำร้องที่ได้ยื่นต่อศาลแต่ศาลจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าพยานบุคคลที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำในวันนี้เป็นพยานที่เป็นนักกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอรายชื่อพยานไปให้ศาลพิจารณาโดยพรรคก้าวไกลเสนอบัญชีรายชื่อพยานไป6ปากและหลังการไต่สวนพยานเสร็จสิ้นลงคาดว่าไม่เกิน12นาฬิกาศาลรัฐธรรมนูญคงประกาศกำหนดวันนัดประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อลงมติและอ่านคำวินิจฉัยคดีดังกล่าวทันทีโดยอาจนัดช่วงสิ้นเดือนมกราคม2567สำหรับคำร้องคดีดังกล่าวหากศาลยกคำร้องก็ถือว่ายุติแต่หากศาลมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลยุติการเคลื่อนไหวทุกอย่างในเรื่องมาตรา112อาจทำให้มีบางฝ่ายเคลื่อนไหวไปยื่นเรื่องต่อนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้กกต.ยื่นคำร้องเอาผิดนายพิธาและพรรคก้าวไกลต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา92วงเล็บ2ของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่บัญญัติว่าหากพรรคการเมืองใดกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองให้กกต.ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าพรรคได้มอบหมายให้นายพิธาและนายชัยธวัฒน์ดูแลเพราะทั้งคู่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคในช่วงหาเสียงเลือกตั้งโดยได้เตรียมข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้านพร้อมชี้แจงทุกคำถามพรรคพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการยุติธรรมและยืนยันว่าทุกอย่างที่ดำเนินไปรวมถึงการเสนอให้แก้ไขมาตรา112นั้นแม้จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในนโยบายนี้แต่ยืนยันว่าเป็นการเสนอนโยบายอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและภายใต้กรอบของกฎหมายทุกประการใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ